มาดูกรณีนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะให้ขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวเพรมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันมาแรงมากตอนนนะครับแต่ถึงขนาดนั้นนะแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะสั่งให้มีการทบทวนการ<ะ>ข,ขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นภาระของประชาชนแต่ผลกระทบและแรงกระเพื่อมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่นั้นก็พบว่ามีประชาชนนําสุนัขและแมวไปปล่อยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่วัดครับ อย่างที่วัดทุ่งตาลน,นะครับตมบเจดีหักอําเภอเมืองราชบุรีครับเจ้าอาวาสก็บอกว่ามีชาวบ้านครับแอบนําเอาลูกสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้เพิ่มขึ้นอีกนะครับล่าสุดครับอย่างที่เห็นก็เป็นลูกสุนัขเจตัวอายุไม่น่าจะเกิน1เดือนนะครับคาดว่าน่าจะมาจากกระแสข่าวการเตรียมขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวละ450บาททําให้ตอนนี้นะครับวัดต้องดูแลสุนัขที่มีคนนํามาปล่อยทิ้งไว้รวมแล้วกว่า200ตัว ทุกวันนี้นะครับต้องใช้จ่ายซื้อข้าวมาเลี้ยงสุนัขเนี่ยเดือนละประมาณ3 0,000บาททีเดียวไปที่อ่างทองกันบ้างครับที่วัดดอนกระดีครับเกรงกันว่าจะมีผู้นําสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้งในวัดมากขึ้นทําให้ต้องขึ้นป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับมีข้อความเตือนผู้ที่จะนําสุนัขและแมวมาปล่อยที่วัดเพราะว่าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนนําเอาสุนัขแล้วก็แมวมาปล่อยทิ้งวัดอย่างต่อเนื่องบางคนนั้นใส่กระสอบมาวางทิ้งไว้หลายตัวครับ ทางวัดก็ต้องเลี้ยงเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ในวัดนั้นมีสุนัขแล้วก็แมวมากกว่า200ตัวแล้วครับลงใต้ไปดูที่ตรังกันบ้านนะครับเช่นเดียวกันกันกบที่วัดพระพุทธสิหิงครับตอนนี้ก็มีสุนัขแล้วก็แมวที่ต้องดูแลร,รวมแล้วเนี่ยนะครับ140ตัวแล้วก็กลัวว่าหากจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนออกมาจริงเนี่ยอาจจะมีสุนัขแล้วก็แมวนั้นถูกนํามาทิ้งที่วัดมากขึ้นซึ่งเจ้าวัดเองก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าการจ่ายเงินขึ้นทะเบียนไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะครับ วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทําให้ประชาชนนั้นทําหมันสุนัขแล้วก็แมวทุกตัวโดยเข้าไปทําหมันในทุกครัวเรือนเลยนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าจะสามารถควบคุมประชากรของสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนแต่จุดหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเขาให้ดีใช่ะค,ะคือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ปันเทพนะคะจตวแพทย์ชื่อดังเนี่ยก็ก็เห็นต่างคือถ้าเห็นด้วยกับแนวคิดนโยบายนี้เลยนะท่านบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ขั้นตอนแรกเลยว่าคนเลี้ยงสุนัขหรือแมวต้องรับผิดช,ชอบก่อนก,อการ,รจ่ายเงิน450บาทไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดถ้าคุณม,มีสุนัขแล้วเนี่ยนี่คือขั้นต้นที่สำคัญนโยบายแบบนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยก็ทำกันหลากหลายที่ญี่ปุ่นก็ทำแล้วก็สามารถที่จะควบคุมประชากรของสุนนนัขแแมววได้เป็อย่่่่าางงีตตรท บ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าบางคนเนี่ยไปเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้เป็นร้อยตัวนะคะตรงนี้จะเก็บข, <50 S 1> ขจะไหวไหมนะคะ